เตือนอย่าหลงเชื่ออ้างหน่วยงานรัฐหลอกทำธุรกรรมออนไลน์ติดตั้งแอปดูดเงินเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกลวงให้ทำธุรกรรมผ่านมือถือติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินย้ำไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนโดยตรงวันที่12สิงหาคม2566นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ยังเกิดกรณีมิจฉาชีพอ้างหน่วยงานรัฐติดต่อประชาชนและหลอกลวงให้ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนใช้โปรแกรมเข้าควบคุมเครื่องแล้วโอนเงินออกจากบัญชีผ่านแอปพลิเคชันธนาคารมีผู้เสียหายหลายรายนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าส่วนใหญ่ที่ยังมีการแอบอ้างคือหน่วยงานที่ต้องให้บริการใกล้ชิดกับประชาชนเช่นกรมที่ดินกรมสรรพากรการพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงไปรษณีย์สถาบันการเงินนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อผ่านช่องต่างๆโดยง่ายแม้ผู้ติดต่อจะสามารถแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกรรมที่ประชาชนเคยติดต่อกับหน่วยงานต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำก็ตามปัจจุบันหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะหากเป็นการติดต่อมาแล้วให้ทำธุรกรรมผ่านมือถือเช่นกดลิงก์สแกน QR code ติดตั้งแอปพลิเคชันสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอย่าลงมือทำธุรกรรมทันทีให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนหากมีกรณีข้อสงสัยให้ประชาชนเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงเช่นผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานหรือไปติดต่อสอบถามณสำนักงานหน่วยงานนั้นๆ นางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมกรมที่ดินได้ออกประกาศเรื่องเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหายระบุถึงรูปแบบที่มิจฉาชีพแอบอ้างกรมที่ดินในขณะนี้มีทั้งการทำหนังสือราชการปลอมทำเว็บไซต์ปลอมและโทรศัพท์ติดต่อประชาชนโดยอ้างเนื้อหาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วหลอกให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าเมื่อเหยื่อหลงเชื่อติดตั้งแอปคนร้ายจะรีโมทมาควบคุมเครื่องระหว่างนั้นโทรศัพท์จะขึ้นข้อความระหว่างทำการตรวจสอบห้ามใช้งานมือถือซึ่งคนร้ายจะใช้ช่วงเวลานี้ดำเนินการโอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายทั้งนี้กรมที่ดินไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินหรือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่หน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงกรมที่ดินได้เน้นย้ำว่าไม่มีแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินให้ติดต่อสอบถามหรือแนะนำให้ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุดให้มาปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าติดต่อจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าหากประชาชนต้องการใช้บริการหน่วยงานต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนั้นขอให้ดาวน์โหลดผ่านแอป Store หรือ Play Store เท่านั้นไม่ดาวน์โหลดจากช่องทางอื่นหรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่บุคคลไม่รู้จักส่งมาให้โดยเด็ดขาดไม่ทำการสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่กดลิงก์จาก SMS แปลกปลอมนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรตั้งรหัสเข้าเครื่องที่ซ้ำกับรหัสเข้าโมบายแบงกิ้งเมื่อมีผู้ติดต่อมาทางโซเชียลมีเดียโดยแอบอ้างหน่วยงานต่างๆให้สังเกตที่ชื่อแอคเคาท์จะต้องมีโล่สีเขียวหรือน้ำเงินเข้มเท่านั้นเพื่อยืนยันตัวตนจริงหากมีข้อสงสัยเรื่องใดขอให้ติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นด้วยตนเอง
งลักษณ์โพสต์วันผ้าไทยแห่งชาติขอทุกภาคส่วนต่อยอดพัฒนาสร้างเป็นรายได้ประชาชนยิ่งลักษณ์โพสต์ถึงวันผ้าไทยแห่งชาติขอทุกภาคส่วนต่อยอดผลักดันสร้างเป็นรายได้ประชาชนเผยไทยมีนักออกแบบที่เก่งมากมายมีคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยกันพัฒนาผ้าไทยไปได้อีกไกลเมื่อวันที่12สิงหาคม66นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าวันที่12สิงหาคม2566วันผ้าไทยแห่งชาติผ้าไทยถือเป็นสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีความงดงามของผ้าไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากการถักทอผ้าแต่ละผืนด้วยฝีมือของชาวบ้านที่ได้รับการทอดความรู้มาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นแต่ผ้าแต่ละผืนยังถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคลงไปบนผ้าด้วยที่ผ่านมาผ้าไทยถือเป็นรายได้เสริมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของครอบครัวเกษตรกรโดยหลังว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ชาวบ้านจะนั่งทอผ้าเพื่อขายเลี้ยงปากท้องก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกใหม่ในช่วงที่ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้พบปะและเห็นฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านที่สวยงามมากมายทุกผืนคือผ้าที่มีชิ้นเดียวในโลกซิงเกิลออริจินดิฉันจึงนำผ้าไทยเหล่านั้นมาให้ดีไซเนอร์ออกแบบให้ดูสร้างสรรค์ร่วมสมัยและตั้งใจสวมใส่ไปร่วมงานเวทีระดับนานาชาติทุกครั้งทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและโปรโมทผ้าไทยไปในตัวด้วยหลายครั้งที่ภริยาผู้นำหลายประเทศให้ความสนใจเข้ามาสอบถามถึงชุดที่ดิฉันสวมใส่ทำให้เราเองก็ปลื้มใจไม่ได้วันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปผ้าไทยได้รับความนิยมลดลงจากแต่ก่อนดิฉันจึงอยากเห็นทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการนำผ้าไทยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นรายได้ให้กับประชาชนวันนี้ประเทศไทยเรามีนักออกแบบที่เก่งมากมายมีคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถช่วยกันพัฒนาผ้าไทยไปได้อีกไกลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกค่ะ